สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะหรือว่าอยากจะเตือนภัยสังคมเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะมาพูดคุยกันค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรา02-790-2111นะคะรวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บไว้วันใดวันหนึ่งมีปัญหาพึ่งพาอาศัยกันค่ะแต่ว่าป้ายแรกมาดูสถานการณ์โควิด-19 กันหน่อยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของตลาดถือว่าเป็นแหล่งคลัสเตอร์สำคัญที่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่คลีนคือไม่เคยมีคนติดเชื้อโควิด-19 เลยหรือเป็นตลาดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อทั้ง2ตลาดนี้ก็ต้องมีมาตรการป้องกันโควิดที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจริงๆนะคะมาดูรายงานชิ้นนี้จากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณมัคควันเสือคำค่ะมาตรการการรับมือโควิด-19 ในตลาดยิ่งเจริญต้องยกระดับความมั่นใจกับผู้ที่มาใช้บริการหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคปลอดภัยต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มมาตรการการรับมือป้องกันขั้นเด็ดขาดโดยให้พนักงานและผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านอกจากตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาทำงานแล้วทางตลาดกำหนดมาตรการให้ผู้เช่าแผงจำนวน900คนผู้ช่วยค้าลูกจ้างแรงงานข้ามชาติและสมาชิกรถเข็นจำนวน 3,000 คนลงทะเบียนเพื่อออกบัตรอนุญาตให้เข้าพื้นที่ควบคุมของตลาดและเช็คไทม์ไลน์การเดินทางของคนในครอบครัวก่อนให้เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลสแกนบัตรเข้าสู่ระบบและประทับตาก่อนเข้าทำงานทุกครั้งในแต่ละวันที่กลุ่มเป้าหมายของเราเข้ามาในการตรวจสอบวัดอุณหภูมิเนี่ยจะมีการสแตมป์ตาสัญลักษณ์อยู่4อย่างนะครับก็คือถ้าใครมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 37.5 ไม่มีความเสี่ยงเราก็จะสแตมป์เป็นโลโก้ตลาดให้กับส่วนที่2จะเป็นส่วนของการพักงานนะฮะซึ่งก็แบ่งออกเป็น3พักนะครับเราแทนด้วยอักษรพ.พ.1 พ.2 พ.3 พ.1 เนี่ยจะเป็นการสแตมป์สำหรับวันหยุดปกตินะครับพ.2 จะเป็นสำหรับผู้ที่ถูกให้หยุดพักงานโดยคำสั่งของตลาดนะครับแล้วก็พ.3 เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันก็มีบริบทหรือปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับสิ่งหนึ่งที่เราสร้างความมั่นใจต่อเนื่องมาคือการทำพื้นที่ของเราให้กลายเป็นพื้นที่ควบคุมทางตลาดจึงจำเป็นต้องตรวจเข้มตามมาตรการหากพบว่าผู้ค้าไม่มีบัตรอนุญาตหรือไม่นำบัตรมาตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันมาติดหรือแขวนคอเพื่อให้เห็นต้องรับโทษให้ปิดร้านหรือพักการทำงานจำนวน3วันทันทีหากไม่ทำตามกฎที่กำหนดไว้ทางตลาดเชิญผู้ค้าออกจากรายชื่อผู้เช่าทันทีถามว่ากลัวไหมก็กลัวค่ะแต่ว่าเราก็ป้องกันแบบเต็มที่อะค่ะตลาดเขาก็จะตรวจทุกครั้งแล้วก็เช้ามาเราก็ต้องไปวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็จะมีปั๊มบัตรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนถ้าใครที่ไม่มีบัตรที่วัดอุณหภูมิอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าหรือแรงงานเนี่ยห้ามเข้าตลาดค่ะก็คือห้ามเข้าเลยไม่มีข้อแม้ค่ะถ้าเป็นคนที่แบบค้าขายอยู่ในนี้แล้วก็ทำงานอยู่ในตลาดคือถ้าไม่มีมาก็คือไม่ต้องเข้าเลยอะค่ะแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการติดเชื้อที่มาจากตลาดที่เป็นสาเหตุและจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้ทุกวันนี้และขณะนี้ยอดของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเขตบางเขนที่ตอนนี้การตรวจเชิงรุกคัตเตอร์ใหม่ยังต้องเฝ้าระวังและต้องมีการยกระดับการป้องกันทุกรูปแบบเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการระบาดของการแพร่เชื้อโรคใหม่ของคัตเตอร์มาใหม่นะคะตอนนี้ก็มีอันใหม่ก็คือทุกคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิมีใบเนี้ยทุกคนต้องไปตรวจหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านลูกจ้างพนักงานต้องตรวจทุกคนค่ะก็กลัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดการปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่อะค่ะมันก็จะมีการไอ้เนี่ยนะคะถูกผลกระทบมากมายเลยนะคะพักงานค่ะปิดร้านเลย3วันถ้าเกิดไม่ใส่บัตรแล้วไม่กดไปตรวจอุณหภูมินะคะเขาก็ไม่อยากปิดร้านเนาะทุกคนมาค้าขายเนาะแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่อยากติดเชื้อเนาะเพราะการแพร่ตอนนี้มันระบาดหนักมากเลยเช่นเดียวกับตลาดถนอมมิตรที่ก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในตลาดเขตบางเขนที่เคยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากพ่อค้ารายหนึ่งทำให้ต้องปิดตลาดและทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกว่า800รายและพบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
ทำให้ทางตลาดกลับมาเปิดได้และออกกฎบังคับเพิ่มมาตรการยกระดับผู้ค้าด้วยการให้พ่อค้าแม่ค้าและลูกจ้างไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ยืนยันเพิ่มอีกครั้งและนำผลการตรวจมายืนยันให้กับทางตลาดรับทราบเพื่อออกใบอนุญาตในการเข้ามาเป็นผู้ค้าแผงให้เข้ามาสามารถขายของโดยทุกร้านจำเป็นต้องมีบัตรสีเขียวแขวนห้อยคอเป็นสัญลักษณ์แม่ค้าทุกท่านจะต้องมีบัตรเขียวที่รับรองมาจากทางตลาดนะคะตลาดถึงอนุญาตให้ขายของได้ถ้าไม่มีเราจะไม่ให้ขายของประมาณ800แผงค่ะต้องมีแม้กระทั่งแผงรายวันถ้าคุณอยากจะขายของคุณก็ต้องไปตรวจเหมือนกันทุกคนในแผงต้องมีบัตรเขียวถึงจะขายของได้เราจะเชิญคนนั้นออกจากแผงแล้วก็ปิดแผง3วันค่ะเพราะว่ามันจะกระทบกับคนหมู่มากตลาดเพิ่มมาตรการขึ้นไปอีกต่างหากเพราะฉะนั้นมาช็อปมามั่นใจซื้อของในตลาดได้เลยค่ะการเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 ของทางสำนักงานเขตบางเขนที่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข24กองควบคุมโรคสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 จากผู้ค้าผู้ช่วยค้าลูกจ้างและแรงงานข้ามชาติอยู่เป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นใจและลดการแพร่เชื้อระบาดของเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการตลาดรวมถึงตลาดอื่นๆที่ไม่เคยมีประวัติผู้ติดเชื้อโควิด -19 มัคควันเสือคำไทย PBS รายงานนี่นะคะสำหรับการป้องกันโควิด -19 นะคะคลัสเตอร์ที่ตลาดนะคะเดี๋ยวนี้นี่ใส่หน้ากากอนามัยนะล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างไม่พอแล้วนะคะสำหรับผู้ค้าผู้ขายนี่ต้องวัดอุณหภูมิทุกวันถ้าไม่วัดนะคะถ้าไม่มีบัตรว่าไปตรวจโควิดกันแล้วนี่ปิดแผง3วันนะจ๊ะนี่เขาเข้มงวดกันขนาดนี้เลยนะคะแน่นอนค่ะคนก็อยากจะขายของในขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะติดเชื้อโควิด -19 ก็ต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้ล่ะค่ะเอาละค่ะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะป้ายนี้นะคะมาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะชาวบ้านที่ตำบลนราภิรมย์อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมร้องเรียนมาค่ะบอกว่ามีผู้ประกอบการบ่อดินเนี่ยนะคะเขาขุดดินขายแล้วก็พอมีน้ำเค็มไปที่บ่อดินนี่นะคะก็ต้องสูบออกทีนี้สูบออกไปไหนสูบออกลงสู่คลองสาธารณะค่ะทำให้เกษตรกรที่เอาน้ำไปรดผลผลิตทางการเกษตรนี่เสียหายกันเป็นแถวถึง3หมู่บ้านเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ไปดูกันค่ะอันนี้คือข้าวฝั่งคลองพระมอพิสัยเขตพื้นที่หมู่9สภาพข้าวเป็นแบบนี้ข้าวไม่ออกถนนกั้นกลางกั้นระหว่างปลายนาแล้วนี่ข้าวคลองแขกดูสภาพข้าวของคลองแขกที่เขาไม่มีบ่อดินน้ำเขาดีน้ำไม่เสียแล้วนี่ฝั่งที่มีบ่อดินดูสภาพข้าวเพราะน้ำในคลองมันเค็มระหว่างหมู่11ทำได้น้ำไม่เสียหมู่8บางส่วนน้ำไม่เสียหมู่9ทั้งหมู่คาบเกี่ยวหมู่8ข้าวเป็นสภาพแบบนี้ทั้งหมดใครจะรับผิดชอบใครจะช่วยเหลือชาวนาได้หน่วยงานไหนที่กล้ากับคนกลุ่มนี้ช่วยด้วยชาวนาวอนขอร้องแม่ภาพมันก็เห็นชัดเลยทีเดียวว่ามีความแตกต่างกันนะคะระหว่างฝั่งที่มีบ่อดินอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ฝั่งที่ไม่มีผู้ประกอบการบ่อดินที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐมค่ะชาวบ้านตำบลนราภิรมย์อำเภอบางเลน3หมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐมเลยนะคะว่ามีนายทุนบ่อดินขุดดินแล้วปล่อยน้ำเค็มลงคลองสาธารณะชาวบ้านใช้น้ำจากคลองก็เอาไปใช้ทำการเกษตรก็เดือดร้อนกันไปนะคะแล้วน้ำเนี่ยมันยังไหลไปในพื้นที่ไร่นาต้นไม้ของชาวบ้านเสียหายค่ะก็เลยต้องมายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมกันแบบนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยด่วนค่ะอันนี้ข้าวออกรวงแล้วนะคะปรากฏว่ารวงรีบนะคะไม่มีเนื้อนะคะอันนี้คือข้าวที่กำลังออกรวงนี่รวงแห้งตายเลยออกมาก็ไม่มีเนื้อเนี่ยแต่หายเยอะแยะมากมายที่เรามาเนี่ยเราเดือดร้อนจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็พยายามทำนะคะต้นทุนก็สูงอยู่แล้วผลผลิตออกมาไม่ได้เท่าที่ควรพวกเราก็เราจะตายกันอยู่แล้วนะคะ
นางกิ่งการพรมทองเป็นนักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการสำนักงานจังหวัดนครปฐมและนางสาวชุติมาสัมพลพิพัฒน์ค่ะท่านเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนครปฐมก็เป็นตัวแทนมารับหนังสือจากชาวบ้านนะคะโดยชาวบ้านเขาก็เขียนป้ายร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยช่วยเหลือหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ่อดินขนดินขึ้นมาก็มีน้ำภายในบ่อแล้วก็ปล่อยลงคลองสาธารณะชาวบ้านก็เดือดร้อนพืชผลก็แห้งเหี่ยวตายใบเหลืองปลูกข้าวกันไม่ได้ต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการให้เห็นใจชาวบ้านด้วยนะคะซึ่งพอได้รับเรื่องแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาจะแจ้งเรื่องนี้ไปยังมือผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกันเลยนะคะเพื่อให้ช่วยเหลือกันต่อไปคือไม่ใช่แค่นาข้าวอย่างเดียวเรื่องนี้เป็นผลผลิตกล้วยไม้ด้วยซึ่งนครปฐมนี่กล้วยไม้เขาขึ้นชื่อมากเลยนะคะทีนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มเนี่ยนะคะที่บ่อดินปล่อยมาลงคลองก็เลยทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะทางทีมข่าวร้องทุกข์ลงไปนี้จะส่งผู้สื่อข่าวไปตามกันต่อถึงต้นตอเลยค่ะแล้วก็ไปพูดคุยกันว่าเอ๊ะจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรกันได้ไหมนะคะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะป้ายต่อไปอันนี้ไม่ต้องมีบ่อดินน้ำเค็มมันก็รุกคืบเข้ามายังพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านโดยธรรมชาติเลยนะคะที่สมุทรสาครยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะคะเรื่องน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรมาดูกันค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะที่สมุทรสาครค่ะชาวเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสวนส้มกว่า30คนก็เดินทางไปที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางยางเก่าตอนบนหมู่ที่1ตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วนะคะเพื่อไปสอบถามความคืบหน้ายื่นข้อเรียกร้องในการแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่แล้วก็ขาดแคลนน้ำจืดในการทำการเกษตรเข้าไปอีกนายอุดมไกรวัฒน์นุชสอนค่ะท่านเป็นนายกอบจสมุทรสาครพร้อมด้วยนายปริญญาคณานุรักษ์นะคะหัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการชนรับประทานสมุทรสาครนายกอบตสวนส้มสมาชิกอบจผู้ใหญ่บ้านเดินทางกันไปที่ประตูระบายน้ำแห่งนี้ค่ะโดยอดีตผู้ใหญ่บ้านนายสมคิดม่วงเชยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ทำสวนผลไม้ก็บอกว่าน้ำเค็มเนี่ยมันไหลเข้ามาเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าประตูระบายน้ำมันรั่วปิดไม่อยู่อ้าวนะคะชาวบ้านเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้เลยคือมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญซ่อมอ่ะเนาะเนี่ยนะน้ำเค็มมันก็รุกเข้ามาเรื่อยๆแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยชลประทานเขามาสร้างทำนบนะกั้นน้ำบริเวณหน้าเขื่อนแต่เอาไม่อยู่ค่ะน้ำเค็มก็ยังทะลักเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านนะคะชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องการให้ทำบล็อกคันนอกคือเรียกว่ากั้นที่มันอยู่เลยนะคะแล้วที่สำคัญก็ต้องเอาน้ำจืดมาช่วยเจือจางน้ำเค็มด้วยมันถึงจะช่วยได้ค่ะเวลานี้ก็ชาวบ้านนะก็รวมตัวกันทำอะไรไม่ได้เลยน้ำเค็มมันลุกถูกลุกเข้าไปเรื่อยก็ตกคุยกับทางกรมชนกรมชนก็ว่ามีงบจะมาบล็อกตรงนี้ให้อยู่พอเดือนนั้นที่ลงของวันที่เท่าไหร่ใครจำได้ไหมก็เดือนกว่าแล้วฮะก็มาจัดจะเอาลงขนบก็ชาวบ้านก็ดีใจแต่พอลงขนบเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะเอาน้ำเค็มอยู่ได้มันก็ทะลักเข้าไปแล้วก็ยังไม่ดำเนินการต่อนายปริญญาคณานุรักษ์ค่ะหัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการชลประทานสมุทรสาครก็บอกว่าไม่น่าจะเกินวันพฤหัสบดีนี้ล่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำเนี่ยนะคะหลังจากปิดน้ำอยู่แล้วก็จะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ12นิ้วดูดน้ำเค็มออกในส่วนการซ่อมบำรุงประตูระบายน้ำที่รั่วก็จะเริ่มดำเนินการก็วันที่3เมษายนคาดว่าจะเสร็จก่อนสงกรานต์ละนานะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะไปช่วยชาวบ้านกันหน่อยไม่เกินวันพฤหัสนะครับก็จะมาซ่อมคันให้ปิดน้ำให้อยู่แล้วก็หลังจากปิดน้ำอยู่เนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็คือจะใช้เครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วขนาดท่อ12นิ้วนะครับสูบเพื่อเลี้ยงดึงน้ำเค็มออกครับด้านนายอุดมไกรวัฒน์นุชสอนนะคะที่เป็นนายกอบจสมุทรสาครก็บอกว่าข้อสรุปก็คือว่าประชาชนต้องการให้มีการบล็อกด้านหน้าประตูระบายน้ำให้อยู่และก็ช่วยสูบน้ำเค็มที่หลงเหลือจากด้านในให้ออกไปแล้วก็พยายามเติมน้ำจืดจากคลองสำโรงและคลองคันพนังมาใส่คลองแห่งนี้ให้มากๆนะคะเพราะไม่สามารถจะเอาน้ำเค็มที่หลงเหลืออยู่ออกไปได้หมดนะคะก็ต้องใช้วิธีการช่วยเติมน้ำจืดเข้าไปเจือจางน้ำเค็มนะคะให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบกับพืชผลการเกษตรนะคะนี่เป็นวิธีการที่ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะมีการบล็อกนะครับด้านหน้าประตูเนี่ยให้อยู่นะครับแล้วก็ช่วยสูบน้ำที่เค็มหลงเหลืออยู่ข้างในออกไปแล้วก็พยายามเติมน้ำ
จืดนะครับจากคลองสำโรงนะครับแล้วก็คลองคันพนังเนี่ยมาใส่คลองนี้นะครับให้มากๆนะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถจะเอาน้ำเค็มที่หลงเหลือเข้าไปเนี่ยออกได้หมดแต่ว่าถ้าเราเติมน้ำจืดเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ความเค็มเนี่ยเจือจางนะครับก็ช่วยกันนะคะในหลายส่วนเนี่ยนะคะทีนี้ยอดผู้มาลงชื่อขอรถบรรทุกน้ำจืดจากอบต.สวนส้มเนี่ยโอ้โหมีมากเหลือเกินค่ะมีกว่า70รายอ่ะแต่ว่ารถบรรทุกน้ำที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็เลยขอแจ้งเลยว่าให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยรอคิวใจเย็นๆกันหน่อยนะคะคือก็จะส่งน้ำไปตามคิวที่ลงชื่อกันไว้เนี่ยนะคะโดยรถบรรทุกน้ำเขาจะทยอยนำน้ำจืดไปส่งให้พี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการเลยค่ะจะข้างขึ้นข้างแรมไปส่งให้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจเลยว่าเกษตรกรเดือดร้อนกันนะคะหลายเจ้าเลยนะคะต้องเอาน้ำจืดไปผลักดันน้ำเค็มเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าเห็นหน่วยงานสรรพกำลังเต็มที่หลายหน่วยขนาดนี้เชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ในเร็วๆนี้นะคะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะเป็นความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภคค่ะที่สุพรรณบุรีผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะที่อำเภอด่านช้างเนี่ยนะคะเขาร้องเรียนมาบอกว่ามีฝาท่อระบายน้ำแห่งหนึ่งค่ะโอ้โหมันฝาท่อชำรุดมันเปิดเนี่ยนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าเด็กเนี่ยจะเดินตกลงไปนะหน้าหวาดเสียวอ่ะต้องไปซ่อมกันค่ะมาดูภาพกันหน่อยค่ะนี่ค่ะชาวบ้านอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีร้องเรียนมาบอกว่าฝาท่อระบายน้ำริมถนนเลยนะคะ3350ด่านช้าง3ชุกหมู่ที่5ตำบลหนองมะค่าโมงอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา3เลยมันชำรุดค่ะมันฝาท่อแตกแล้วมันเป็นช่องขนาดใหญ่นะคะแล้วเป็นแบบนี้มา1เดือนละชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องเอาน้ำเอาไม้หน้า3เอาถุงพลาสติกเนี่ยมาสวมไว้เป็นสัญลักษณ์นะคะให้ผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปนะถ่ายรูปไว้แต่ยังไม่ได้แก้ไขนะคะในสังเวียนพลอยกระจ่างอายุ66ปีค่ะเป็นแม่ค้าแถวนั้นก็บอกว่าฝาท่อระบายน้ำตรงนี้เนี่ยนะมันแตกมาเป็นเดือนแล้วนะแล้วใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยตัวของเธอเนี่ยแม่ค้าเนี่ยต้องคอยตะโกนบอกเอาระวังเดินตกท่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วเป็นแบบนี้ทุกเช้าเลยค่ะแล้วตอนที่เธอมาใส่บาตรเนี่ยนะคะกลิ่นน้ำเน่ามันก็โชยออกมาขณะที่ไอ้ท่อเนี่ยมันอยู่ห่างจากโรงเรียนแค่200เมตรไงเขาก็กลัวว่าผู้ปกครองเด็กนักเรียนจะเดินตกท่อบาดเจ็บกันเนี่ยนะคะเราก็ได้ยินข่าวกันอยู่เนาะอันตรายมากเลยเพราะว่าเด็กมันเดินมันก็จะตกก็กลัวเด็กจะตกมากแล้วก็มันมีขยะในนั้นเยอะก็จะให้มาปิดให้มันเรียบร้อยเด็กมันจะได้ไม่ตกเด็กมันตกโดยฟุตบาทบริเวณที่ชำรุดนี้นะคะก็เป็นถนนที่ชาวบ้านเขาเดินสัญจรมาตลาดจับจ่ายซื้อของกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยค่ะแล้วช่วงโรงเรียนเปิดเนี่ยปกตินักเรียนก็ต้องเดินผ่านเส้นนี้กันนะคะมีอยู่2โรงเรียนด้วยกันที่ใช้กันประจำก็คือโรงเรียนอนุบาลด่านช้างแล้วก็โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา3นะคะอ้าวล่าสุดนะทีมข่าวสอบถามไปยังท่านเรวัชฉายสิรินะคะท่านเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงด่านช้างค่ะเราประสานไปแล้วนะคะเราเห็นภาพแล้วก็อยากจะให้ซ่อมแซมโดยเร็วค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้นำแบเรียร์เนี่ยนะคะจะไปปิดกั้นแล้วเดี๋ยวจะมีการหล่อแผ่นซีเมนต์เพื่อเอาไปปิดฝาท่อวันนี้ล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวนี่นะคะไปเก็บภาพเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปซ่อมจะไปปิดฝาท่อให้เรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพียงแค่1วันนะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงกับอุบัติเหตุได้ดังนั้นเราจะไม่รอให้ปัญหามันเกิดนะคะป้องกันกันก่อนเลยค่ะขอบพระคุณหน่วยงานนะคะที่จะไปปิดฝาท่อให้วันนี้ค่ะป้ายต่อไปนะคะร้องเรียนกันต่อค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการขอความเป็นธรรมค่ะคุณผู้ชมคะคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกฎหมายเดียวกันเนี่ยนะอีกคนทำได้อีกคนทำไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดข้อสงสัยถูกไหมอันนี้นะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคือชาวบ้านตำบลสวายอำเภอเมืองนี่นะคะเขาร้องเรียนมาบอกว่าเนี่ยเขาจะต่อเติมบ้านอาคารในที่ราชพัสดุเนี่ยนะไม่ได้แต่มีอยู่เจ้านึงเนี่ยทำได้เอ๊ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือไม่นะฮะเอามาดูเรื่องนี้กันค่ะทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายปราโมทจงกลางค่ะเป็นชาวบ้านหมู่บ้านสวายหมู่2ตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บอกว่าที่ตลาดบ้านสวายหมู่ที่6ตำบลสวายเนี่ยนะมีการก่อสร้างต่อเติมร้านค้าสร้างขึ้นในที่ราชพัสดุเลยเป็นร้านขายเบเกอรี่สร้างมา7เดือนแล้วไม่มีบ้านเลขที่ด้วยนะไม่มีไฟฟ้าด้วยต้องไปต่อจากเพื่อนบ้านแล้วก็ยังมีการเจาะบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะก็พบว่าร้านค้าแห่งนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวขายของประเภทเบเกอรี่เข้าไปสอบถามเจ้าของร้านค้าก่อนเดี๋ยวรับการปฏิเสธบอกว่าอย่ามาถ่ายรูปนะเดี๋ยวฉันจะเสียหายฉันจะเดือดร้อนนะคะทีนี้ชาวบ้านที่อาศัยที่อยู่ติดกับร้านเบเกอรี่นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยเคยมาจับจองอยู่ที่นี่ประมาณ6ปีแล้วนะตั้งแต่ตลาดจะเปิดเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงของนายกอบต.คนเก่านะทีนี้ตอนนั้นเขาก็มีการห้ามก่อสร้างหรือต่อเติมที่พระราชพัสดุก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นที่หลวงว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไอ้บ้านที่ก่อสร้างมาใหม่เนี่ยทำไมถึงก่อสร้างได้นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยจะต่อเติมจะยื่นหลังคาออกมากันแดดกันฝนยังขอไม่ได้เลยทำไมหลังนี้ทำได้งี้นะคะนายปราโมทจงกลางเนี่ยเขาก็บอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ราชพัสดุจะสร้างอะไรไม่ได้เพราะว่ามีป้ายติดเอาไว้ว่าห้ามก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารใดๆทั้งสิ้นนะสมัยที่นายจำลองสนศรีนายกอบต.คนเก่าเนี่ยเคยอยู่เนี่ยนะติดป้ายเอาไว้ก็เลยสงสัยว่าร้านค้าเบเกอรี่นี้สร้างมาได้อย่างไรนะหรือว่าเป็นเพราะว่านางวิไลเนี่ยเป็นญาติของนายกอบต.สวายหรือเปล่านะคะถึงจะสร้างได้เขาก็เลยไปแจ้งความเลยนะเรื่องนี้ไปแจ้งความที่สภ.สวายอำเภอเมืองสุรินทร์เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานนี่นะคะไปตรวจสอบดูซิเนี่ยมีการแนบใบเอกสารแจ้งความจนกระทั่ง3เดือนที่แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วล่ะค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ของอะไรคะของราชพัสดุครับเคยมีป้ายติดว่าห้ามก่อสร้างต่อเติมใดๆทั้งสิ้นแต่มีแต่สมัยนายกจำลองชนสีปิดป้ายห้ามให้ก่อสร้างเพราะมีชักคมไว้ไอมีประชุมสภามีอะไรอย่างนี้นะแต่เมื่อมีพรบแล้วต้องใช้งบประมาณกฎหมายเพราะว่ามีกฎหมายควบคุมอาคารเข้ามาต้องขออนุญาตงั้นถือว่าบุกรุกเจาะบาดาลก็ไม่ได้ขอจากกรมทรัพย์ไฟฟ้าก็ตอบก็ขอไม่ได้เพราะมันมีที่อยู่ผมไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก็มันมีร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ร้องไปศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแล้วก็ไทย PTS เขาก็มาอยู่แต่เขาไม่กล้าตัดสินใจอะไรที่แน่ให้รอแบบข้ามเวลาอย่างนี้นะมันไม่มีฟันธงว่าผิดหรือถูกอย่างนี้ผมก็รอมานานแล้วนี่ดีแล้วไทย PTS ยังเร็วกว่ายังมาทีมข่าวก็สอบถามไปยังนายทวีปบุญวรค่ะท่านเป็นนายกอบต.สวายคนปัจจุบันนี่แหละค่ะก็บอกว่าทางอบต.สวายเนี่ยรับทราบเรื่องนี้แล้วก็สั่งการให้นิติกรของอบต.สวายพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมหาทางแก้ไขกันนะคะแล้วก็จะทำรายงานไปถึงจังหวัดทางอำเภอให้ได้รับทราบกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทราบผลนะคะว่าเป็นอย่างไรส่วนที่มีการอ้างว่าเอ๊ะคนที่มาทำร้านเบเกอรี่เนี่ยเป็นญาติของนายกถึงขออนุญาตให้ก่อสร้างได้ไม่เป็นความจริงนะคะท่านนายกอบต.สวายว่าเช่นนั้นเดี๋ยวพูดคุยกับนายกอบต.สวายกันเลยสดๆนะคะนายกทวีปบุญวรอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะนายกทวีปคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนายกขาก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องการขอความเป็นธรรมนะคะจากคนที่เขาบอกว่าเขาเคยจะขอต่อเติมไม่ได้แต่ทำไมหลังนี้มาทำได้เนี่ยนะทั้งที่เป็นที่ธนารักษ์ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะท่านนายกขาครับครับครับผมขออนุญาตทำเรียนเพิ่มต้นนี้ก่อนนะครับค่ะจับได้ยินไหมได้ยินแต่ไม่ค่อยชัดเลยค่ะมันกุกกักกุกกักเดี๋ยวลองตั้งหลักกันอีกทีหนึ่งอ่ะน่าจะเงียบแล้วนะคะข้อที่จริงเป็นยังไงคะได้ไปตรวจสอบหรือยังคะว่าร้านเบเกอรี่นี้เนี่ยสร้างต่อเติมในที่ราชพัสดุหรือเปล่าตามผมขอเล่าอดีตที่ถึงแก่ไหมอาจจะย่อๆสั้นๆนะคะนายกครับคือในอดีตนักสถานที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะก็ทางอดีตกำนันสมัยก่อนประมาณ30ปีที่แล้วท่านก็จัดให้ท่านจัดทำเป็นตลาดทีนี้ก็ในเรื่องสาธารณะสมัยก่อนก็อาจจะไม่ชัดเจนเรามีนอสลอยแต่ตอนหลังมามีธนารักษ์เข้ามาอีกมันทับซ้อนกันอยู่ที่น้องที่เคยเช่าอยู่สมัยก่อนสมัยกำนันดินนั้นตารางวาละ60ตารางวาเขาก็ยังอยู่ทีนี้พวกพี่น้องทั้งหลายที่เห็นว่าตรงนี้กฎหมายของอบต.ด้วยว่าใช้ได้เขาก็พยายามที่จะสร้างขึ้นมาโดยที่เราพยายามที่จะมีหนังสือห้ามไม่ให้สร้างแต่ว่าเขาก็ยังต่อเติมเขาก็ทำมาคณะผมเข้ามาใหม่ประมาณโอ้ย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 น
ายกขาขออภัยนะคะนายกอยู่หน้าพัดลมมาเปล่าคะเสียงมันนะเสียงมันอู้ค่ะเหมือนกับว่าอยู่ตรงพัดลมหรือเปล่าคะไม่นะอ่ะโอเคงั้นต่อแสดงว่าเหมือนกับว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยคือพื้นที่มันยังไม่ชัดเจนคาบเกี่ยวทับซ้อนใช่ไหมว่าไอ้เป็นที่สาธารณะหรือว่าเป็นที่ธนารักษ์ที่มาดูแลใช่ไหมคะท่านคือผมกับพิธีกรที่กับหลักกับอะไรจนหลังมาวิ่งก็เลยส่งไปทางธนารักษ์เพื่อให้เขามาดูเลยเขาได้อนุญาตให้ที่ดีใกล้ๆแล้วเนี่ยอนุญาตเพื่อที่จะทำประโยชน์แต่ว่าเราก็อยากจะให้มันเรียบร้อยแต่พอเขาดำเนินการไปเขาเห็นว่ามันทับซ้อนกับเราตลอดเขาก็เลยตลอดรอปรึกษาจังหวัดทางจังหวัดก็คิดว่าก็คงจะดำเนินการแต่ก็ว่าต้องเห็นว่าทางธนารักษ์ให้ได้รับทราบมาจากจังหวัดว่าให้เราขอยกเลิกสาธารณรัฐนี่ก่อนเราคิดจะกล้าทำได้ผมก็อยากจะฟังต้องการระเบียบค่ะเอาเป็นว่านั้นคงจะต้องขออนุญาตนะคะให้ท่านนายกอบต.ได้ช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะเอามาชี้แจงชาวบ้านเพื่อจะได้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความเข้าใจนะคะนั้นต้องขอฝากท่านด้วยนะคะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นข้อตะขิดตะขวงใจของชาวบ้านคนอื่นๆนั้นฝากเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราทุกลงไปนี้จะตามต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านนายกฝากด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะบางทีพื้นที่มันก็ยังไม่ชัดเจนเนาะเรื่องของเจ้าของระยะเวลาการครอบครองต่างๆนะคะเป็นปัญหาเป็นข้อพิพาทที่ดินแต่เราเชื่อว่ามีทางออกมีทางแก้ไขนะคะกฎหมายก็เป็นกฎหมายว่ากันไปตามเนื้อผ้านะคะเอาป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของขยะกันค่ะขยะเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันจริงๆที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะชาวบ้านตำบลหนองควายอำเภอหล่มสักนะคะเขาประสบปัญหาคือมีคนมักง่ายเนี่ยเอาขยะมาทิ้งตามเบี้ยบ้ายรายทางทางขึ้นเขาอะไรต่างๆแบบนี้แล้วชาวบ้านเขาต้องไปเก็บกันอยู่เรื่อยเลยนะคะทีนี้เขาใช้วิธีโดยการปักป้ายจะใช้คำว่าประกาศหรือประจานดีอ้าวลองไปดูกันค่ะทีมข่าวได้รับแจ้งค่ะว่ามีป้ายเตือนผู้นำขยะมาทิ้งที่ริมถนนเชื่อมระหว่างตำบลหนองควายกับตำบลน้ำก้องอำเภอหล่มสักนะคะก็มีป้ายไปปักไว้ทีนี้ไอ้ข้อความของป้ายที่ปักเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นลักษณะข้อความต่อว่าแบบเขตจับปรับคนชั่วทิ้งขยะในที่สาธารณะพื้นที่ห้ามทิ้งขยะผู้ใดฝ่าฝืนขอให้พบความหายนะทำมาหากินไม่ขึ้นทั้งครอบครัวห้ามทิ้งขยะตามไหลทางใครทิ้งขอให้พินาศอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็ปักป้ายแบบนี้ตลอดระยะทาง5กิโลเมตรเลยนะคะมันก็จะเป็นพื้นที่ถนนนะผ่านสวนมะขามหวานป่านละเมาะก็จะไม่ค่อยมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่เนี่ยนะคะก็จะไปเห็นร่องรอยการทิ้งขยะทีนี้พอปักป้ายไปไม่กี่วันขอโทษคุณผู้ชมไม่มีขยะเลยคือได้ผลเกินคาดอ่ะนะคะนายอมรินทร์รามี่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่14ตำบลหนองควายอำเภอหล่มสักก็บอกว่าถนนสายนี้เนี่ยนะค่อนข้างเปลี่ยวนะคะก็จะมีคนมักง่ายเอาขยะมาทิ้งเป็นประจำชาวบ้านเนี่ยช่วยกันเก็บช่วยกันเผาตลอดเลยเขียนป้ายจับปรับก็ไม่มีใครเกรงกลัวกันเลยก็มีคนเอาขยะมาทิ้งกันเกือบทุกวันนะคะพอทีนี้เปลี่ยนแนวคิดนะชีวิตเปลี่ยนเลยไหมพอเปลี่ยนแนวคิดเขียนป้ายคำสาปแช่งต่างๆโอ้โหไม่มีขยะมาเลยนะปรากฏว่าได้ผลเกินคาดค่ะทั้งเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาวิธีการให้มันช่วยป้องกันตรงเนี้ยไม่ว่าเราจะติดป้ายในลักษณะของการปรับหรือโทษจำคุกโทษปรับเนี่ยคนก็ไม่ได้กลัวนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าลองติดป้ายในลักษณะนี้ดูบ้างนะครับเผื่อที่ว่ามันจะไปทำให้คนเกิดจิตสำนึกอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเนาะเผื่อที่มันจะดีขึ้นนะครับพอมีมาปุ๊บเนี่ยก็ในส่วนของผู้นำนะครับเราก็จะมาทำการจัดการในลักษณะว่าทำให้มันสะอาดขึ้นนะครับทำให้มันดีขึ้นนะครับบ่อยครั้งที่เรามาทำกันแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่มีจิตสำนึกที่เป็นแบบนี้ยังเอาจะคอยเอามาทิ้งกันอยู่ก็ดีขึ้นครับก็ดีขึ้นในลักษณะที่เราเริ่มติดป้ายแบบนี้ก็ทำให้ดีขึ้นนะครับขยะก็น้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับก็ช่วยได้ผู้ใหญ่บ้านอมรินทร์ก็บอกว่าพอเอาป้ายลักษณะแบบนี้มาติดเนี่ยนะคะก็สถานการณ์ดีขึ้นเยอะนะคะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเดี๋ยวเตรียมจะประสานอบต.จัดซื้อกล้องวงจรปิดมาติดอีก
เอาให้มันรู้กันไปเลยยังจะกล้ามาทิ้งอยู่หรือเปล่านี่นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะมาตรการที่เขาช่วยกันเนี่ยนะคะก็จะได้ป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ได้อีกด้วยนะไม่ได้แก้ไขปัญหาขยะเพียงแค่เรื่องเดียวนะคะเรื่องนี้ก็สรุปได้ว่าคนเรานี่นะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเกรงกลัวกฎหมายแต่อย่างน้อยก็ควรจะกลัวกฎแห่งกรรมแล้วนะน้องปรางน้องตอบนะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยใช้กับคนไทยได้เสมอนะฮะจริงบางทีแบบไปนะเขียนอะไรขู่อะไรไว้พอขู่แค่ปั๊บนะไม่เจริญไม่รุ่งเรืองปุ๊บโอ้โหทีนี้เกลี้ยงเลยอย่างที่เห็นในภาพนั่นน่ะสิหรือว่าการแก้ไขปัญหาบ้านเราต้องใช้สายมูนำทางมันเป็นเขาเรียกเป็นบริบทของคนในประเทศเราดีกว่านะฮะแต่ที่ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทางกันทุกที่นะสิ่งที่ควรจะมีก็คือวินัยแหละถูกต้องตั้งแต่ต้นเลยใช่เพราะว่าคือบางทีเนี่ยไปปักป้ายสาบแช่งสุ่ม4สุ่ม5นี่เดี๋ยวของเข้าตัวไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วนะเรื่องนี้ต้องบอกว่าคือถึงแม้จะติดป้ายก็ยังสู้กล้องวงจรปิดไม่ได้แต่กล้องวงจรปิดนะคะใช้ได้ด้วยนะก็ยังไม่เท่ากับจิตสำนึกถูกต้องครับพี่ยุ้ยจบสวยมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยเจอกันวันพรุ่งนี้ครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ